ิสลามเนี่ยคุณจะอยู่ในศาสนสถานคุณจะละหมาดในศาสนสถานในมัสยิดเนี่ยหลังจากที่คุณออกมาจากศาสนสถานแล้วเนี่ยความเป็นอิสลามความเป็นมุสลิมก็ยังคงที่จะต้องอยู่ในตัวของคุณไม่ใช่ว่าเข้ามัสยิดไม่ดื่มสุราไม่เล่นการพนันไม่สูบบุหรี่แต่ออกจากมัสยิดก็สูบบุหรี่ดื่มเหล้าเล่นการพนันผิดประเวณีอันนี้ไม่ใช่อิสลามเนี่ยนะครับคือระบอบทั้งหมดอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับอิสลามนั้นจะมากำกับเดี๋ยวว่าแต่ในเรื่องตัวบทกฎหมายเนี่ยบังอับดุลครับเอาแค่เรื่องของการเข้าห้องน้ำเนี่ยถามว่าอิสลามมากำกับเราไหมมีด้วยเลยกันแน่นอนนะครับแม้กระทั่งว่าเรื่องของการเข้าห้องน้ำเนี่ยมารยาทของการใช้ห้องน้ำเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็มากำกับนะฮะมาบอกกล่าวกันกับเราว่าอ่ะคุณจะเข้าห้องน้ำคุณต้องเข้าเท้าไหนใช่ไหมฮะอ่ะสิ่งที่คุณควรที่จะต้องกล่าวในขณะที่เข้าห้องน้ำคืออะไรในการนั่งถ่ายทุกข์ของคุณเนี่ยควรจะนั่งแบบไหนชำระทำความสะอาดหลังจากที่คุณปลดทุกข์แล้วเนี่ยอย่างไรหลังจากที่คุณออกจากสุขาออกจากห้องน้ำเนี่ยคุณควรจะกล่าวอย่างไรกล่าวอะไรนี่คือสิ่งที่อิสลามนั้นสอนกระทั่งว่าก่อนเข้านอนท่านนบีก็บอกว่าควรที่จะต้องทำอะไรบ้างตื่นนอนมาอันดับแรกควรที่จะต้องทำอะไรคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเราเรียนรู้และเราทำความเข้าใจในอิสลามแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้เลยว่ามันคือวิถีในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองแต่บางทีบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงศาสนาเวลาพูดถึงคำว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้กล่าวเราก็จะมองไปในมิติของที่ว่ามันเป็นเรื่องศาสนาแต่จริงๆแล้วมันคือวิถีของการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองแปรงฟันเนี่ยบังคับดูครับมันคือวิถีไหมเรื่องปกติยังไม่ได้เอาเรื่องศาสนามาเกี่ยวข้องมันก็คือวิถีปฏิบัติแต่การแปรงฟันที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะนั่นแหละครับคือวิถีที่เราควรที่จะต้องนำเอามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราและอิสลามเนี่ยไม่ใช่มิติแค่ความเชื่ออย่างเดียวไม่ใช่มุมความเชื่ออย่างเดียวมุมความเชื่อมิติความเชื่อนั้นคือส่วนมากของอิสลามคือพื้นฐานหลักคือหัวใจหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าอิสลามนั้นมีอยู่มิติเดียวคือหลักความเชื่อที่ศรัทธาและสักการะภักดีต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียวเราไม่ได้อยู่ที่มิตินั้นเพียงมิติเดียวแต่อิสลามนั้นครอบคลุมทุกๆมิติอย่างที่เราเห็นได้บังอับดุลครับจากโครงสร้างหลักของอิสลามมีอะไรครับโครงสร้างหลักของอิสลามเนี่ยมี3ประการด้วยกันครับผมก็อยู่ในหะดีษญิบรีลหะดีษญิบรีลที่ญิบรีลมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามถึงอิสลามคืออะไรอีหม่านคืออะไรอิห์ซานคืออะไรนี่แหละครับ3สิ่งนี้คือโครงสร้างหลักของอิสลามคุณมีศรัทธาคุณรู้จักเรื่องของการศรัทธาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะห์ศรัทธาต่อคัมภีร์6ประการเนี่ยถามว่าสมบูรณ์แบบแล้วหรือยังกับความเป็นมุสลิมมันก็ยังแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ความเป็นมุสลิมนั้นสมบูรณ์แบบถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่มีหลักการปฏิบัติสมบูรณ์มั้ยไม่สมบูรณ์ใช่มั้ยฮะมีศรัทธาแต่ไม่ละหมาดมีศรัทธาไม่ถือศีลอดมีศรัทธาไม่ไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความสามารถมีศรัทธาไม่จ่ายซะกาตเนี่ยมันก็ยังเป็นมุสลิมไม่สมบูรณ์หรือเราศรัทธาแล้วเราปฏิบัติแล้วแต่เราขาดซึ่งคุณธรรมบังอับดุลครับคุณธรรมจริยธรรมมารยาทของเรายังไม่ดีเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ยังมีความขาดตกบกพร่องไปฉะนั้นแล้ว3โครงสร้างหลักนี้นะครับศรัทธาปฏิบัตินะครับแล้วก็คุณธรรมเนี่ยอันนี้มันจะต้องควบคู่กันอยู่สม่ำเสมอนะครับผมครับผม